รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุกแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับทุกเช้าวันอังคารตี5เป็นต้นไปทางช่อง11เราก็จะมาพบกันแบบนี้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้บรรยากาศอาจจะแตกต่างจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญจำกัดในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งที่นี่วันนี้ในวันที่เรามีการบันทึกเทปรายการนะครับมีพิธีเปิดโครงการตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในลักษณะของเวทีชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตัวแทนสหกรณ์ตัวแทนเกษตรกรทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตนะครับขณะเดียวกันก็จะมีมุมมองจากนักวิชาการจากกรมการข้าวเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเสวนานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเนื้อหาในการเสวนานะครับเราก็จะคัดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับในช่วงของต้นกล้าสหกรณ์แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับช่วงของสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับทีมงานของเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมหนึ่งในสหกรณ์ที่สามารถเอาชนะกับปัญหาแล้วก็สามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งหลายนะครับจนกระทั่งประสบผลสำเร็จได้นะครับนอกจากนั้นยังมีจุดเด่นในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ด้วยกันด้วยจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามได้จากช่วงแรกนี้ได้เลยครับผู้ชมคะวันนี้ช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีเรายังอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะคะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ลำพูนจำกัดจังหวัดลำพูนกันค่ะสหกรณ์แห่งนี้นะคะมีจุดเด่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของสมาชิกค่ะอีกทั้งยังสามารถนำหลักการสหกรณ์ในเรื่องของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิสัยทัศน์ของสหกรณ์แห่งนี้ก็คือสมาชิกซื่อตรงสหกรณ์มั่นคงมุ่งสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคฮะอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ของเรานะครับแล้วเราก็ดำเนินงานมาก็เป็นที่ประสบความสำเร็จอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานให้กับสหกรณ์ให้กับสมาชิกของเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ผู้ชมคะเนื่องจากอาชีพเลี้ยงสุกรนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของราคาขายที่ถูกควบคุมด้วยกลไกของตลาดนะคะดังนั้นสหกรณ์จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ด้วยการลดต้นทุนการผลิตมาผลิตอาหารสัตว์เองโดยอาศัยการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์อื่นๆในการหาซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะอย่างเช่นซื้อข้าวโพดจากสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่มจำกัดซื้อรำละเอียดปลายข้าวจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูนซื้อมันบดจากสหกรณ์การเกษตรนครชุมจำกัดซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์นั่นเองค่ะความรู้สึกส่วนตัวก็ว่าเข้าไปอยู่ในสหกรณ์แล้วมีความมั่นใจว่าสหกรณ์ช่วยสมาชิกได้หลายอย่างเช่นอาหารถูกลดต้นทุนแล้วมีกองทุนตอนที่หมูราคาไม่ดีก็สหกรณ์ก็มีเงินไว้
สำหรับราคาตกต่ำมาช่วยสมาชิกแล้วอีกอย่างนึงก็สหกรณ์ก็มีเงินให้สมาชิกไปกู้ยืมราคาดอกก็ถูกกว่าธนาคารหรือแบงค์ที่อื่นปัจจุบันสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ลำพูนจำกัดมีสมาชิกเพียง90คนนะคะแต่ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและเติบโตได้ค่ะโดยสังเกตได้จากการดำเนินธุรกิจต่างๆของสหกรณ์ดังนี้นะคะธุรกิจการรับเงินฝากธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายขายอาหารเม็ดขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรขายวัตถุดิบผสมอาหารขายอุปกรณ์ยาวัคซีนและน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกรอีกทั้งยังมีธุรกิจแปรรูปวัตถุดิบธุรกิจรวบรวมขายสุกรมีชีวิตแล้วก็ยังมีธุรกิจการให้บริการการชำแหละสุกรอีกด้วยค่ะสามารถพูดได้เลยนะคะว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าเราจะปรับโครงสร้างแล้วเราก็จะแบ่งพื้นที่โครงสร้างในเรื่องการดูแลเป็นพื้นที่1พื้นที่2แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรที่อยู่ภายใต้พื้นที่นั้นเราก็จะให้เขาดูแลเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบอันนี้ก็ถือว่าเราพยายามที่จะเข้าไปใกล้ชิดแล้วเข้าไปให้เข้าถึงกับปัญหาแล้วก็จะพยายามหาทางเข้ามาแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมคะนี่คือตารางเปรียบเทียบราคาอาหารที่สหกรณ์ผลิตกับราคาอาหารที่บริษัทเอกชนผลิตค่ะและตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารคุณค่าโปรตีนและพลังงานซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าอาหารที่สหกรณ์ผลิตเองนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่าแถมยังราคาถูกกว่าอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นการการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการสหกรณ์ที่ได้พัฒนาตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะรวมช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์และต้นกล้าสหกรณ์เข้าไว้ด้วยกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นไปติดตามบรรยากาศและเนื้อหาที่น่าสนใจจากเวทีเสวนานะครับในโครงการตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์นะครับที่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้เราคัดในช่วงเด่นๆมาได้ชมกันนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยครับวันนี้เป็นเวทีเสวนาเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกับทุกท่านนะครับในโครงการตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์นะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญนะครับของเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีนะฮะมันจะส่งผลต่อการเพาะปลูกของเรามันจะส่งผลต่อการบำรุงรักษาเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ขณะเดียวกันนะครับศักยภาพของสหกรณ์ก็มีเหมือนกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์เอาไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเอาไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ทั่วถึงกันแน่นอนนะครับว่าอยากจะให้ท่านอธิบดีได้พูดถึงเรื่องของเป้าหมายและก็แนวคิดในการจัดตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์นะฮะว่ามีที่มาอย่างไรแล้วจะเกิดผลดียังไงกับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศบ้างครับพี่น้องชาวนาพี่น้องสมาชิกสหกรณ์คงจะรู้ดีนะครับว่าการทำการเกษตรที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นด้วยพันธุ์ดีก่อนถ้าจะปลูกพืชหวังผลต้องหาพืชพันธุ์ดีมาปลูกเรื่องที่สองนะครับสหกรณ์สามารถใช้หลักการบริหารจัดการได้เพื่อที่จะตอบสนองหรือแก้ปัญหาให้กับสมาชิกแล้วยังสามารถเชื่อมไปสู่การสร้างพลังของความเข้มแข็งระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ได้อย่างที่ภาพที่เราเห็นวันนี้ก็คือให้คนสองคนกลุ่มนี้มาพบกันในรูปของเรานัดมาเจอกันคำว่านัดมาเจอกันมันจะเกิดความหมายขึ้นมาว่าตลาดนัดประการที่3ผมอยากจะให้เกิดมากก็คือว่าให้เรามีความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องของพันธุ์พืชให้มากขึ้นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเราประสบขณะนี้คือการขาดแคลนแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีเมล็ดพันธุ์ที่ปล่อยออกจากสหกรณ์นั้นมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือสิ่งต่างเหล่านี้ทำไมไม่จัดให้ซน2คนมาเจอกันเพื่อที่จะผู้ซื้อผู้ขายเราไว้วางใจในระบบสหกรณ์ซึ่งกันและกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำก็คือตลาดนัดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ที่ให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเชื่อถือได้มาเจอกับผู้ใช้หลักเกณฑ์ในการที่เราจะดูเมล็ดพันธุ์วิธีการที่เราจะดูข้าวที่มีคุณภาพดีได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยจะมีวิธีการดูยังไงบ้างครับการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเนี่ยนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้ซื้อจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้นะคะอย่างเช่นของ
สหกรณ์นะคะแล้วก็ทางศูนย์วิจัยข้าวทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนะคะคือร้านค้าที่ขายเมล็ดพันธุ์ถูกต้องเนี่ยนะคะจะต้องขออนุญาตนะคะเป็นผู้รวบรวมและเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพราะนั้นร้านค้าก็จะต้องมีป้ายแสดงนะคะคือติดว่าเป็นสถานที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมแล้วก็ดู สถานที่เก็บนะคะสะอาดการจัดเก็บเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยภาชนะบรรจุเนี่ยนะคะจะต้องไม่ฉีกขาดนะคะมีตรานะคะมีชื่อพันธุ์ข้าวนะคะมีตรามีสถานที่ผลิตนะคะมีป้ายฉลากแสดงคุณภาพนะคะว่าเป็นข้าวพันธุ์อะไรน้ำหนักบรรจุเท่าไหร่นะคะวันเดือนปีที่ผลิตนะวันเดือนปีที่หมดอายุซึ่งสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมาตรฐานความงอกนะฮะต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า180มีความบริสุทธิ์นะฮะคือมีเมล็ดพันธุ์สุทธิไม่น้อยกว่า 98% ที่พี่วิไลพูดมาคือแง่มุมของการดูตามกฎหมายครับแต่อีกแง่มุมคือความรู้ความชำนาญของพวกเราที่ต้องดูพันธุ์ข้าวอย่างน้อยเบื้องต้นให้ออกให้เข้าใจให้รู้เมื่อปลูกทดสอบมีลักษณะอะไรบ้างที่ควรจะบอกว่าอันนี้คือพันธุ์ข้าวพันธุ์นั้นพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องการก็คือซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือครับภายใต้การควบคุมตัวอย่างเช่นสหกรณ์ทั้งหลายผมก็ขออนุญาตไปเริ่มกันที่ในส่วนของคุณพินิจก่อนนะครับว่าต้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าย้อนกลับไปนะฮะคุณลุงครับว่าย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะทำนาเราปลูกข้าวแต่ละรอบเนี่ยเรามีวิธีการในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยังไงบ้างครับก็ไปขอซื้อเขาปลูกจากร้านค้ามาก็พอหวานไปผลผลิตมันก็ได้น้อยอ่ะไปมองเห็นข้างๆเขาโอ้โหเขาสวยดีจังเลยก็ลองไปถามเขาซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากไหนมาจากไหนเขาก็ตอบว่าซื้อมาจากสหกรณ์ก็เวลาเขาเก็บเกี่ยวไปถามเขาว่าได้อะไรเท่าไหร่เต็มที่เลย100เขาบอกนี้เลยเขาบอก90 100เลยซื้อมาจากสหกรณ์ครับบอก90 100เลยครับความอยากได้ผลผลิตมากอ่ะอ่าฮะก็ไปซื้อที่มาเลยพันธุ์ที่สหกรณ์มาใช้มั่งจาก70ไร่ละ70ถังต่อไร่ได้ถึง90ครับที่95รายได้มากขึ้นผมทํานา30ไร่ผมแบ่งทําครั้งแรกผมทำไป10ไร่ก่อนโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากสหกรณ์การเกษตรวิเศษฉานเพื่อจะไปวัดผลจากพันธุ์ข้าวที่เราเก็บไว้เองปรากฏว่าผลแตกต่างกันซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสหกรณ์เนี่ยได้ผลผลิตสูงทีนี้มาในส่วนของคุณสมใจบ้างนะครับพอหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะฮะในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เนี่ยได้มีเมล็ดพันธุ์ดีไปปลูกกันนะตรงนี้มันเห็นผลดีที่ตอบรับกลับมายังไงบ้างฮะผลดีก็คือใช้ปริมาณข้าวพันธุ์น้อยลงค่ะครับจากใช้ที่เก็บไว้เองเคยใช้40 50กิโลกรัมก็เหลือแค่20ถึง25กิโลกรัมค่ะต้านทานต่อพวกโรคแมลงหรืออะไรเนี้ยดีขึ้นค่ะในส่วนของทางสหกรณ์ผู้ผลิตกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกวันนี้เนี่ยนะฮะในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงสหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะต้องคัดเลือกนะคะในขั้นตอนของการผลิตคัดเลือกเกษตรกรหรือว่าสมาชิกเราเข้าร่วมโครงการนะคะเมื่อคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำสมาชิกเหล่านี้เนี่ยเข้ารับการอบรมนะคะเพื่อที่เขาจะได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นผู้จัดหาในส่วนของเมล็ดพันธุ์หลักหรือเมล็ดพันธุ์ขยายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีเงินทุนนะคะสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการตรวจแนะนำแปลงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยคุณภาพนะคะเมื่อรวบรวมเสร็จนะคะผ่านกระบวนการขั้นตอนในนี้แล้วเนี่ยก็จะมาถึงในเรื่องของการจัดการของสหกรณ์เรานะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการลดความชื้นให้เหลือความชื้น13หรือ 14% นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตรวจคุณภาพก่อนที่เราจะส่งเข้าโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือเราจะมีห้องแลบหรือว่าห้องตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะสุ่มตัวอย่างจากเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกที่เรารวบรวมแล้วเนี่ยเข้าไปตรวจคุณภาพก่อนที่จะส่งเข้าโรงงานเข้าโรงงานแล้วเนี่ยก็จะออกมาตามขนาดน้ำหนักของชนิดของสายพันธุ์นะคะเมื่อได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุนะคะกระสอบเราก็จะต้องสุ่มตัวอย่างนะคะไปตรวจคุณภาพก่อนที่เราจะจำหน่ายก็คือส่งเข้าห้องแลบอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นมาตรฐานในเรื่องของ
เมล็ดพันธุ์ที่หลังปรับปรุงแล้วซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือจะต้องเป็น 98% นะคะความชื้นก็ต้องไม่เกิน 13% เปอร์เซ็นต์ความงอกก็ต้องไม่ต่ำกว่า 85% นะคะแล้วก็เรื่องของเมล็ดแดงหรือสิ่งเจือปนก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดค่อนข้างที่จะละเอียดในหลายๆขั้นตอนทีนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างนี้บ้างไหมครับถ้าท่านเข้าโครงการแล้วท่านจะต้องทำเพื่อส่งขายให้เราให้ได้500กรัมนี้ของเรา5เมล็ดนะคะถ้าเกินไม่รับเลยนะถ้าเป็น6ก็เข้าตลาดกลางขายส่งพ่อค้าเลยนะคะไม่เกิน 5% เหรอฮะ5เม็ด5เม็ดเหรอฮะค่ะโอ้ถ้าปนมาแค่5เม็ดเราเกิน5เม็ดคัดทิ้งเลยย้อนกลับไปในส่วนที่เรามีเกณฑ์ในการที่เราจะคัดเลือกแปลงที่จะส่งข้าวให้กับเราคนที่จะมาเป็นสมาชิกกับเราบ้างมั้ยฮะเราดูตั้งแต่แรกสมมุติถ้าอยากเขาอยากจะสนใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเราดูยังไงบ้างฮะมีวิธีการดูบ้างวิธีการนะคะเราจะรู้จักสมาชิกของเราพอสมควรเพราะอยู่สกลมานานแล้วนะคะ29ปีนะคะก็จะรู้ว่าผู้ใดนะคะที่สนใจใส่ใจนะคะที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะ คือเราต้องเลือกคนขยันนะคะถ้าคนที่ไม่ขยันที่ไม่ค่อยดูแลใจใส่นี่เราจะมีเคยเข้ามาร่วมโครงการฮะที่สุดแล้วก็คือต้องออกจากโครงการไปเพราะว่าทำแล้วไม่ผ่านคราวนี้มาส่วนของสหกรณ์ผู้ซื้อกันบ้างเราเห็นผู้ผลิตเนี่ยนะฮะโหกว่าจะผลิตออกมาได้ผ่านหลายขั้นตอนตรวจสอบแล้วตรวจสอบเล่าสหกรณ์ผู้ซื้อจะมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงนะฮะครับเชิญครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ดีกรมการข้าวร่วมกันนะอบรมสมาชิกอบรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มที่เลยในสมัยนั้นนะซึ่งดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วยนะจึงมีความมั่นใจในกระบวนการผลิตของสหกรณ์ว่าของเราเนี่ยดีจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกท่านนะผู้ปลูกนะผู้ผลิตได้นำเสนอนะนั่นเป็นเรื่องจริงซึ่งดิฉันก็ได้เข้ารับการอบรมตรงนั้นเหมือนกันจึงทำให้ดิฉันเชื่อมั่นนะในกระบวนการของสหกรณ์นะว่ามีศักยภาพจริงนะมีประสิทธิภาพจริงที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เราไปจำหน่ายตรงนั้นนะก็เกิดความเชื่อมั่นสหกรณ์ยังไม่ได้มั่นใจเลยสักทีเดียวนะคะเราซื้อพันธุ์ข้าวจากหลายๆสหกรณ์นะคะซื้อมาแล้วเราก็ยังไม่จำหน่ายเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปสุ่มฉ่ำข้าวแต่ละที่ที่เรารับมาค่ะเราก็เอามาลองนะคะมาลองเพาะก่อนก็ปรากฏว่าขึ้นเสมอกันนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เราสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกของเราเขาก็เอาไปทดลองเป็น2แปลงนะก็ปรากฏว่าของสหกรณ์เนี่ยงอกงามดีกว่าของที่เก็บไว้เองนะคะแล้วสมาชิกคนอื่นก็ไม่มีเสียงกระทบเข้ามาว่าเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยการใช้พันธุ์ดีเช่นพี่ก็บอกนะครับมันทำให้ผลผลิตสูงขึ้นอัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้หวานต่อไร่หรือดำต่อไร่หรือตกก้าเนี่ยลดลงจากใช้40มาเหลือ20คิดดูว่าต้นทุนมันลดลงครึ่งหนึ่งผลผลิตมันเพิ่มขึ้น 30% รายได้เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ผมอยากเรียนฝากว่าเรื่องการเลือกเมล็ดพันธุ์คือการจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาชีพการเกษตรและอยากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการเกษตรอาชีพหลักพัฒนาได้เข้มแข็งได้เจริญเติบโตได้เพียงแต่เราเอาใจใส่ในอาชีพของเราเท่านั้นครับสวัสดีครับเรียกว่าท่านอธิบดีสรุปชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นดีนะฮะคุณภาพที่ตามมาก็ดีตามไปด้วยระยะยาวเราก็สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตได้อย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสบายนะครับก็ต้องเริ่มมาจากจุดเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วผมมั่นใจจริงๆว่าเรายังเป็นเบอร์หนึ่งในการผลิตข้าวส่งออกสร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกผมยังเชื่อและมั่นใจแบบนั้นนะครับไม่มีใครมาโค่นล้มเราได้คนไทยเก่งนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนหน่อยนะฮะและเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังเสวนาในวันนี้หวังว่าสิ่งที่ท่านได้ไปจะได้ปรับใช้สิ่งใดอยากจะสะท้อนนะครับวันนี้มีผู้บริหารของกรมมาหลายๆท่านสะท้อนให้ท่านที่บดีฟังก็ได้นะครับท่านใจดีมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับช่วงเรื่องเล่าชาวสหกรณ์จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมต่างๆของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะจังหวัดน่านได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวทั้งจังหวัดนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสมชายชานรงค์กุลพร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์กีฬาผ้าห่มเสื้อผ้าสมุดดินสอมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์อำเภอบ่อเกลือและโรงเรียนบ้านเตียงซ้ออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะพร้อมกันนั้นนะคะก็ได้มอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับราษฎรในพื้นที่ตลอดจนได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและแจกกระปุกออมสินกระต่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วยค่ะที่ผ่านมาเราได้การได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัยในขณะเดียวกันความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในรูปของอากาศเย็นหนาวค่อนข้างรุนแรงในเขตจังหวัดภาคเหนือเช่นจังหวัดน่านเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่กระบวนการสากลโดยการนำของกรมส่งสากลได้ร่วมกันเพื่อที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหากับชาติบ้านเมืองเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยแถบนี้มีทั้งอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬารวมทั้งอุปกรณ์เพื่อจะให้นักเรียนนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนและมีอากาศหนาวค่อนข้างสูงแห่งนี้ก็ถือโอกาสนี้รวมจิตใจจากกรมการสากลเพื่อนำเอาความช่วยเหลือต่างเหล่านั้นความปรารถนาดีจากกรมการสากลมาส่งต่อให้กับนักเรียนและพี่น้องประชาชนในบ้านห้วยลอยอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านแห่งนี้มาต่อกันกับข่าวที่2นะคะกับกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี2555ภายใต้ชื่องานเด็กไทยหัวใจเกษตรก้าวลุยทุ่งเที่ยวเมืองเกษตรณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อเด็กไทยหัวใจสหกรณ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่ได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมภายในบูธของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายไว้ต้อนรับเด็กๆนะคะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้สอดแทรกความรู้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติของงานสหกรณ์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสหกรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าทางรายการจะพาไปเกาะติดความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมใดอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับการที่จะพัฒนากระบวนการสหกรณ์ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะครับจำเป็นครับจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายนะครับในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและต้องได้มาตรฐานในระดับสากลนะครับสิ่งนี้นี่เองครับเป็นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามที่จะส่งเสริมและผลักดันมาโดยตลอดนะครับผลประโยชน์ที่ได้ไม่ได้ตกไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่ว่าจะส่งผลไปถึงพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงชุมชนสังคมที่อยู่รอบข้างและก็ประเทศชาติของเรานั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมมีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามายังรายการ2ฉบับด้วยกันนะครับท่านแรกคุณวีระวันแซ่งโง่นะครับมาจากตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเขียนมาบอกว่าได้มีโอกาสดูรายการของเราทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและทำให้เข้าใจงานสหกรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับช่วยเป็นกระจกสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนในงานสหกรณ์และทำให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาชิ้นงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณปอชาวนฤทธิ์เชื้อทองจากสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะครับเขียนมาบอกว่าขอให้รายการของเราอยู่ไปนานๆชอบนะครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับและจดหมายทุกฉบับที่ส่งเข้ามายังรายการนะครับก็จะได้รับเสื้อจากทางรายการของเราไปเหมือนกับเช่นทุกสัปดาห์นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นๆนะครับสามารถส่งข้อมูลความเห็นเข้ามาข้อแนะนำติชมนะครับไปยังที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับและหากท่านผู้ชมที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube แล้วนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และพิมพ์คำว่าสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับระบุชื่อตอนที่ต้องการจะชมนะครับแค่นี้ก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมจำเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่ง
ใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ